ชื่อชบาแก้วเธอล่ะข้าวกล้วยเฮ้ยภาพชนะน่ะภาพชนะหรือเปล่าว้าวสตรีมเมอร์หน้าใหม่เอาที่คุงไม่ใช่เอาที่คุงเอาที่จังแซ่บครับผมพร้อมขอเชิญพบกับคาริสตาที่เบิ่มที่สุดในโลกมาดีครับมาดีครับก็มาดีครับนาเวลอัพออนเคิร์ฟมีพี่นาโกตาร์กใบแปลงร่างใบเดียวของเดมาเซียนาโกตาร์กมันเชื่องแล้วครับเด็กมันเลือกคนเลยเอทุกคนตรงนี้สกินท้อฟ้าในเกมออกมาใหม่มันสวยมากๆเลยนะแต่ว่าแสงสีฟ้าจากสกินเซตนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหคุณดูพี่จินยิงก็เป็นแสงสีฟ้าโอ้โหเกตีนเวลอัพก็เป็นแสงสีฟ้าการที่มีแสงสีฟ้าเยอะๆในเกมอย่างนี้นี่มันจะส่งผลไม่ดีต่อดวงตาของเราได้นะครับนี่ซึ่งสิ่งที่มาปกป้องดวงตาของเราได้ก็คือแว่นกรองแสงOptus นะครับแว่นกรองแสงคุณภาพที่รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับปกป้องสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าเหล่านี้นะครับในOR ตอนนี้สกินพอไฟเยอะมากจริงๆถ้าไม่มีแว่นกรองแสงOptusกันแสงสีฟ้าไว้อาจจะปวดตาได้นะครับซึ่งซึมแล้วก็อุ่นใจได้แน่นอนว่าจะใช้แว่นOptusได้ไปยาวๆนานๆ นะครับเพราะแว่นของเขามีความคงทนมากไม่ว่าผมจะปาไม่ว่าผมจะเปียกมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีบริการหลังการขายเยี่ยมอย่าลืมแว่นกรองแสงOptusนะครับและอย่าลืมใช้โค้ดOSIรับส่วนลด100บาทนะครับติดต่อไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทางOptusเขาเลยนะครับผมขอตัวไปเล่นในOR ก่อนขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับThe Hunt Shopร้านเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกกูก็เติมเองแน่นอน 100% นะครับปลอดภัยแน่นอน 100% เช่นกันเพราะผมก็เติมร้านนี้นี่แหละก็สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซตใหม่ล่าสุดของ LR นะครับสกินโพสต์ไฟล์ที่มันสวยมากๆสวยจริงๆสวยแบบเบิ่มคอนเทนต์ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ตามมาจากไลฟ์สตรีมวันเสาร์อาทิตย์ของผมนะซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเปิดให้ผู้ชมทางบ้านได้รีเควสเด็กให้ผมได้เล่นกันนะครับก็รีเควสเกมละ50บาทรับแค่10เด็กต่อวันเท่านั้นนะครับมาเช้าอดไม่รู้ด้วยนะก็ถ้าใครอยากเห็นความฝันเป็นจริงอยากให้เอลซี่จัดเด็กให้อยากเห็นไอเดียแปลกๆยังไงก็ไปเจอกันหน้าที่ไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะ See you ปิ้มชุดฟิตมากเจฟชุดฟิตมากไอ้เหี้ยชุดฟิตมากยืนให้ดูหน่อยได้ไหมแซดครับผมท้องปิ้มในต่อไปคืออะไรนะช้างบกนกพายาดีน่ามันคือแลนด์มาร์คที่อ่อนที่สุดในยุคเลยแลนด์มาร์คห้ามานาที่ไม่ได้เป็นผลดีกับฝั่งเราเลยใช่ไหมแบบลงไปแล้วไม่ได้เป็นผลดีอะลงไปแล้วคือแบบต้องไปลุ้นว่ายูนิตที่เก่งที่สุดของเราจะสไตร์กับฝั่งตรงข้ามแล้วรอดไหมเป็นแลนด์มาร์คแบบแลนด์มาร์คแรกๆที่ออกมาเลยปะจริงผมอยากให้เขารีเวิร์กแลนด์มาร์คเก่าๆบ้างนะแต่ละอันคือแบบหลอนมากช้างโอเวอร์มันชื่ออะไรเนี่ยใช่ไหมคอมโบคืออารีน่าแล้วมีช้างอยู่บนบอร์ดแล้วช้างก็ไปตีฟรีทุกเทิร์นเด็กที่มันน่าจะอยู่ได้ก็คือแบบแอสเซจูอ่ะใช่ไหมฟรีดแล้วตีอะไรประมาณนั้นตอนจบเทิร์นฟรีดมันหายปะตอนจบเทิร์นสมมติเราเอาแอสตีไว้แล้วฟรีดไว้เนี่ยแล้วตอนจบเทิร์นความสามารถตัวนี้ทำงานฟรีดมันจะหายก่อนปะหรือว่าฟรีดยังไม่หายอันนี้ตีก่อนแล้วพอเปลี่ยนเทิร์นฟรีดถึงหายอยากใส่หรือบ้องตัวนึงนะรอบ3ผมควรใส่นี่มั้ยเนี่ยดูเกมที่สตรีมไม่ดูสตรีมเมอร์ใส่ชุดเมจยิปมันเดอะริงหลวงพ่อเดี๋ยวมันจะคอมบิเนชันเยอะเกินไปนะรอบ3ผมไม่อยากใส่ตัวนี้อยากใส่ตัวฮิวอะเด็กๆเราไม่ได้แบบไม่ได้เล่นแอกรีซีฟขนาดนั้นเด็กเราคือต้องไปเล่น5มานาใบนี้5มานาใบนี้แล้วก็หวังเทรดเพราะฉะนั้นผมว่ารอบ3ที่บล็อกไม่ได้ไม่น่าใส่ในเด็กเราปิ้มดูสตรีมไปเสียวหลังไปทำไมอะผมไม่ไปโผล่อยู่ข้างหลังคุณหรอกผมไม่สามารถไปโผล่อยู่ข้างหลังคุณได้หรอกนี่ฮะเราเจอได้ aggressive สู้ไม่ไล่ขอไว้ไปดูตอนตัดรวมไว้มาแซวตัดอะไรรวมอ่ะไม่น่ามีอะไรให้ตัดครับไม่น่ามีอะไรให้ตัดแต่แล้วมาที่ไล่ตามเมท5ตายเสกไล่5ไม้ไม้ครับแค่นี้เด็กเราก็ช้ามากแล้วแบบต้องไปเล่นแลนด์มาร์ค5มานาแค่นี้เด็กเราคือช้ามากๆแล้วต้องแชทจะไปโผล่หลังออสซี่คุณจะมาโผล่หลังผมทำไมคุณจะทำอะไรผมลำคาญนี่
ผล่ในใจแทนใครครับเนี่ยสตรีมเมอร์หน้าใหม่ใช่ไหมครับสตรีมเมอร์หน้าใหม่ออซี่คุงไม่ใช่ออซี่คุงออซี่จังต้องเล่นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมคิดถึงฮิลที่ใส่มาจังเลยครับผมขอฮิลที่ผมใส่มาหน่อยส่งสิ่งนั้นมาโอ้โหไม่ดิสเซนเกรดเลยอ่ะกูเมทชงชาให้หน่อยเมทไม่กินชาดิเมทคนนี้ไม่มีชาอยู่ที่บ้านนะครับมีวันกินติดไหมต้องลงตัวนี้ไปลากกันนี่นะจะอัพแล้วคัมออนคุณเมทชงโอให้หน่อยโออะไรครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอเคฮิวมาฮิวมาจะพอมีหวังถ้าเขาไม่โอเพนแต่เขาโอเพนเฟอร์เวอร์ไอ้แค่สีบไปป่ะเฟอร์เวอร์แบบแอคทีฟขอฮิวเพิ่มอ่ะผมลงช้างเลยนะครับไม่ได้เอานี่หลักเทียบเรนฟาสไม่ได้เอา 5-1 ลากเล่นผิดเลยเหลือการ1ใบไม่ได้เอานี่หลักเล่นวายคิดไปไปหน่อยวอดิวมาบารอสครับแต่คือถึงลากแม่งก็โดน2ดาเมจไดเรกตรงนี้อยู่ดีเอ๊ะโดน1ดาเมจเราจะลากเทรดได้1ตัวเย้มาแล้วเย้มาแล้วครับเฮ้ย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 ภาพชนะน่ะภาพชนะหรือเปล่าว้าวเออกี่ดาเมจตรงนี้กี่ดาเมจ11สบายสบายปิ้มโอเคได้ถัดไปก่อนนาโกตากเดมาเซียนาใช่นาโกตาใหม่แล้วเหรอทำไมแฟนคลับนาโกตามันเต็มไปหมดอ่ะนาโกตากับเดมาเซียเดมาเซียมันไม่มีแพ็กเกจทรานสฟอร์มเลยนะเดมาเซียไม่มีแพ็กเกจทรานสฟอร์มเลยเอ้ยนี่มีนี่หว่ามีนี่หว่าเดมาเซียมีแพ็กเกจทรานสฟอร์มนี่หว่าทุกคนมีการันไรเดอร์1ตัวฮะการันไรเดอร์1ตัวใส่ไว้หน่อยแล้วกันไหนๆคุณพี่เค้าก็ทรานสฟอร์มได้ละชาเลนเจอร์มี1ตัวเซเนจี้แล้วต้องทำไงให้พี่เขามี challenger วะ intense fire ร้อนดูเออร์ลีสแกรมพลาซ่าคาดาคิซึมร้อนไรเดอร์บวกอะไรดีอะที่ดูเวิร์กสุดดูจะเป็นคาดาคิซึมกับแกรมพลาซ่าคาดาคิซึมเอาไปใช้เล่นกับนาได้ด้วยนะเล่นกับนาได้ด้วยใส่มาสัก2ใบมาซ่าไหมบนูเรเบิลก็ได้เด้งนี้ไม่มีการติดบนูเรเบิลปะแบบหมายถึงรีเจนเนี้ยไม่มีเล่นกับพี่จาวานไหมนาจาวานเดมาเซียนากูตาชื่อมันยาวจังวะแล้วเราใส่แบบเนี้ยใส่แบบนี้ด้วยแล้วก็ใส่แพ็กเกจอีลีทซะหน่อยนึงอันนี้ออเนอร์ลอร์ดอีลีทใส่เพนเทนเซอร์ควายมาให้มันมีอีลีทอยู่บนมือเรานามีแปะบนเวเบิลนาแปะบนเวเบิลได้เดมาเซียแค่นี้แน่พอปะใบเสียงแลมาร์คล่าหนึ่งใบนี้สำคัญมากในเด็กทรานสฟอร์มเพราะว่ามันจะทำให้เราปิงหน้า
ปิงหน้าเขาได้ดาเมจได้เข้าหน้าปิ้มแปดปอมกับบาดเพราะว่าเลเวลคนละเรื่องเลยนะแปดปอมจั่วมาทำหนึ่งดาเมจอะในขณะที่บาดจั่วมา1ครั้งเพิ่มสแตท2หน่วยอะเพิ่มสแตท2หน่วยแถมคุณดูความง่ายความยากในการสับแปดปอมบาดคือออโต้สับสับทุกเทิร์น3ใบส่วนใบที่มันสามารถสับได้ก็จะสับไว้บนท็อปเด็กก็คือมันการันตีจั่วในขณะที่แปดปอมคือจั่วมา1ดาเมจ1ดาเมจแบบคือมันเทียบกันไม่ได้ความเก่งอะผมมองว่าคอนโคโลจิตเทเลสโคปมันไอจีเชี่ยวกว่าคนเลยไม่ค่อยโสดเนอะไม่เข้าห้องน้ำเลยเชี่ยลืมเข้าห้องน้ำผมตามมาซี่มา2เดือนใช่แล้วบริวมิสเตอร์ดูมครับเด็กมันเลือกคนเนอะคือนั่นแหละมันต้องผมที่ผมจะพูดคือเด็กมันสวิงความสวิงในแต่ละเกมมันสูงมากอะคือแบบคุณเล่น1เกมคุณอาจจะจั่วชามติด1 2 3 4 1 2 3 4 so goodแต่ไปเล่นอีกเกมหนึ่งจั่วชาไม่ขึ้นเลยแล้ว power level deck แม่งแบบสวิงอะสวิงไปมาจั่วชาขึ้นคุณเป็นก๊อดอะจั่วชาไม่ขึ้นคุณเป็นแบบเด็กดาดๆเด็กนึงอะมันเป็นเด็กที่ RNG แบบสูงปี๊ดถ้ามาเนิร์ฟพี่ว่าจะเนิร์ฟยังไงไม่รู้อะดีครับบอสไปแล้วไฮริสไฮรีเทิร์นไม่ถ้าพูดถึงบาทอะเหรอบาทไม่มีความไฮริสเลยครับอันดับแรกคือคุณใส่มาในเด็กความสามารถติดล้านเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องลุ้นจั่วไม่ต้องลุ้นอะไรกับบาทเลยอะคุณไปลุ้นจั่วชามอย่างเดียวอะคือแบบบาทแม่งสับชามให้คุณได้ออโต้3อันทุกเทิร์นอะไม่มีความเสี่ยงเลยอะวันนี้สวัสดีคุณวานิลาช็อคครับผมเกมนี้เรามาหนาเวลอัพออนเคิร์ฟมีพี่นาโกตาร์กติดมนุษย์เรเบลแล้วเดี๋ยวเราลงการร้านไรเดอร์นะครับใบแปลงร่างใบเดียวของเดมาเซียที่เอามาเล่นกับนาโกตาร์กได้แล้วเราเอาการร้านไรเดอร์ลาก 2-3 ตรงนี้การร้านไรเดอร์เปลี่ยนร่างได้วงหนึ่งได้อิมแพคตัวกูดโซกูดลากไงลากอย่างงี้ไงลากอย่างงี้ไงครับฝันหนูข้ามมันติดมันนูเรเบิลเพราะนานะตัวเลยลากได้เด็กอะไรชื่อเด็กอะไรนะนาจาวานเดมาเซียนากูตาทำงานกลับมาแล้วเห็นชุดออดทำใจหวั่นไหวขอบคุณ55บาทครับคุณเรกาเลียซามะอาริกาโตะโกไซมัสอุ้ยคุณดูมอย่าเรียกผมว่าดูมต้องเรียกว่านายท่านขอบคุณครับนายท่านขอบคุณร้อยบาทครับนายท่านดูมซามะดูมซามะมาเหี้ยแล้วแปลงร่างกลับได้ impact เพิ่มโซกูดนะผมควรชาร์ปไซด์ควรเปิดชาร์ปไซด์ไว้หรือว่ารอเล่นเอจิสดีวะผมว่าถ้าเขามีเวทยิงอีกใบหนึ่งเขาควรยิงไปแล้วป่ะถ้าผมเล่นนาโกต้าอีกใบหนึ่งแล้วเปิดชาร์ปไซด์ไว้ผมจะแพ้บีมนะครับผมจะแพ้บีมไอ้ตัวโมเจนิกบีมแต่ถ้าเล่นนี่ผมจะไม่แพ้บีมแต่จะแพ้มิสติกช็อตไปเลยวะผมว่าถ้ามีมิสติกช็อตยิงไปแล้วผมพยายามบีมดีกว่าสวยสวยครับแล้วตรงนี้เราได้ทำดาเมจแน่นอนเทิร์นหน้าเข้าเทิร์นตีเรานาแปลงร่างนาแปลงร่างได้ฮิวเต็มนะครับความสามารถนาโกต้าอีกอย่างที่คนเหมือนจะลืมไปคือตอนแปลงร่างมันจะฮิวให้เต็มด้วยนะหมายความว่าใบที่เขายิงมาเมื่อกี้ไม่มีความหมายเลยเอาฮิวเต็มได้อยู่ดีมาวะเที่ยวผมเลี้ยงนาโกต้าเชื่องแล้วทุกคน
นางโกตังมันเชื่องแล้วครับโซกูดโซกูดปิ้มโอเคไปเด็กถัดไปครับเด็กถัดไปคือคาลิสตาเรปนาคาลิสตาเรปนาผมเล่นของไอ้นี่ดีกว่าเนาะของกราปเปอร์ป่ะกราปเปอร์มันเล่นไวใช่ไหมก๊อปมาไวไวคาลิสตาเรปนาคอมโบคาลิสตาเด็กอย่างกาวป่ะกิฟต์มีอ่ะบาลีปิ้มจะหันยิบจะเล่นอะไรต่อเล่นเด็กนี้นะครับเล่นเด็กนี้เจอโมโนชูริมาโมโนชูริมาเราทำคอมโบในฝันเราสำเร็จก่อนวะเนี่ยเที่ยมาวะคอมโบพีซคอมโบพีซอยู่ในมือครับทุกคนคาลิสตาบวกเรปหน้าเรามีสิ่งนั้นอยู่ในมือสิ่งนี้โอเคเดี๋ยวเราลดค่าได้ได้ด้วยลดค่าได้ได้ด้วยตัวค่าได้แต่เราก็ยังไม่เล่นเนาะเราก็ยังไม่เล่นเพราะว่าเด็กนี้ไม่มีตัวไหนใหญ่กว่าเรปหน้าใช่ครับอย่าบอกนะว่าติดเลยตั้งแต่เกมแรกนะสปุกกี้เรปหน้าครับทุกคนสปุกกี้เรปหน้าไอศกรีมนี้โอ้โหบวกหกตรงนี้เพิ่มบึ้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 มนะบึ้มบึ้มคือลือนะ
The Sun Disk is restored to its splendor. ไหวๆอ่ะดิขอโค้ดเด้งนี้หน่อยเดี๋ยวจบเกมนี้ส่งให้นะครับเกมนี้ส่งให้โนฟิกจ้าวโนฟิกจ้าว้ากลายเป็นอาจารย์ยิปมันกลายเป็นอาจารย์ยิปมันมาแล้วตอนนี้เข้ามาใหม่อย่าลืมสวัสดีหลวงพ่อแบบแปลกโอ้ยะเพื่อนมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเออมันยากขนาดไหนกันเชียวอ้าวผมรอดเหรอผมรอดเหรอขอเชิญพบกับคาลิสตาที่เบิ้มที่สุดในโลกเบิ้มที่สุดในยุคปาดาบุ่มเฮ้ยทำไมตัวเล็กจังวะทำไมตัวเล็กจังไม่เห็นเบิ้มเลยขอเชิญพบกับแมงมุมที่เบิ้มที่สุดในยุคนะครับเอาใหม่ยินดีต้อนรับและนี่คือแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในยุคนะครับเอาใหม่เอาใหม่คาลิสต้ามันเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยมันไม่มีการฆ่าแชมป์ป่ะโอเคเสกตัวบล็อกได้เสกตัวบล็อกไม่ได้บล็อกเฟียร์ซัมไม่ได้จะมาว่ะมาว่ะผมนึกว่าเราจะแพ้ผมนึกว่าเราจะแพ้แต่เราทำได้เราทำได้ทุกคน
ชุดเหมือนหลวงพ่อว่าได้อยู่นะว่าได้อยู่นะถ้าใส่แค่เสื้อตัวในมันดูไม่เหมือนเมดใช่ใส่แค่เสื้อตัวในแม่งเหมือนแบบเหมือนนักขวดไอ้เหี้ยเหมือนอาจารย์ยิปมันกังฟูชุดเหมือนคนสอนกังฟูเลยไอ้เหี้ยข้างในอะเหมือนชุดคนสอนกังฟูถ้าถอดไอ้เนี้ยไปเนี่ยใช่เลยเนี่ยจะถอดยังไงวะหายละเนี่ยถ้าถอดนี่ไปคืออาจารย์ยิปมันเลยเนี่ยหายแล้วลูกกูไม่น่าถอดใส่ยังไงเนี่ย